คุณหมุนทั่วเลยหมุนทั่วเลยหมุนทั่วเลยโอ้ยตักไม่ขึ้นไม่ได้เนี่ยจ้าแม่บอกว่าวันนี้จะทำข้าวเกี๊ยวปากหม้อข้าวเกลียบก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเรียกข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะแล้วไปซื้ออุปกรณ์มาแล้วก็ไปดูว่าเขาขึงผ้ากันยังไงในยูทูบนี่จริงจังมากจริงจังไปแบบดูพยายามจะหากิจกรรมทางเด็กๆซึ่งวันนี้อากาศร้อนมากคำพูดสองคำแรกคือคำบ่นเมื่อวานนี้เราพาเขาออกไปข้างนอกมาบ่นมากว่ามันร้อนมากแต่เราก็ไม่อยากให้วันทั้งวันเราอยู่แต่ในห้องเนาะเพราะเรารู้ว่าบางทีลูกเราก็สบายเกินไปเราก็ต้องให้เขาแบบออกมาใช้ชีวิตไม่ร้อนหรอถามจริงร้อนไหมพูดจริงร้อนป่ะตอนนี้ไม่ร้อนพี่เหวี่ยงดูร้อนมากดูน่าขาดจังเลยอ่ะทำไมถึงเรียกว่าข้าวเกรียบใครรู้บอกได้นะเพราะเราไม่ได้รู้จริงขนาดนั้นเพราะว่าเรียกพี่เหวี่ยงนี่ได้ละพี่ศึกษา Google มาแล้วว่าทำยังไงก่อนจะทำอะไรพี่ศึกษาก่อนพี่ไม่ได้แบบเป็นคนที่ทำอะไรด้วยตัวใจตัวเองดูทำง่ายนะด้วยทุกอย่างดูทำง่ายหมดแต่ทำจริงมันไม่ได้แปลว่าง่ายไม่เป็นอย่างที่คิดเราเริ่มเลยดีกว่าดูดิดูลูกทำไมล็อกอ่ะทำไมล็อกวิ่งหนีแล้วทำไมล็อกประตูฮะไปเต็มออกไปทำทำไมต้องทำข้างนอกไปเร็วลูกไปเร็วทำไมต้องทำข้างนอกเขาเกี่ยวปากหม้อเขาทำในบ้านไม่ได้เร็วไปไม่ได้เลยหรอกไม่ได้เลยมันใช้หม้อใหญ่แม่บอกควันมันเยอะพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันพร้อมยังพร้อมจนความร้อนยังไปมันไม่ร้อนขนาดนั้นเดี๋ยวพ่อจะทำให้หนูเย็นมาลูกมาเชิญดูหน้าตาอันนี้หม้อนี้ร้อนมากนะอย่าไปโดนนะหลายคนก็บอกว่าทำไมมันร้อนแบบนี้เนี่ยเรายังจะแบบให้เด็กๆออกมาร้อนอย่างนี้ด้วยเหรอสงสัยกันใช่ไหมครับจีนจีช่วยพ่อหน่อยได้ไหมครับจีช่วยกดเปิดให้หน่อยได้ไหมครับสีดำครับรู้ว่าเวลาหนูอากาศร้อนจะทำให้หนูหงุดหงิดใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะเริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆที่เรากล้าที่จะออกมาร้อนแบบนี้ได้เพราะว่าเรามีแอร์เคลื่อนที่อันนี้ครับเซ็นทรัลแอร์จะทำให้เราเย็นกับภารกิจทางข้าวเกี๊ยวทางหม้อได้อย่างอารมณ์ดีขึ้นเรื่อยๆเริ่มเย็นขึ้นหรือยังไม่ได้ให้มันฉ่อตรงนี้ก็เสียบปลั๊กเข้ากับไฟบ้านใช้ได้เลยนี่เราต่อท่อด้านหลังตัวเครื่องนะครับเพื่อระบายลมร้อนออกเซ็นทรัลแอร์เนี่ยขายดีมากว่า45ปีนะครับไม่ใช่แบรนด์ใหม่คนก็ใช้เยอะไปไหนก็เจอนะครับมีสินค้าหลากหลายทายตอบโจทย์ได้ทุกงบติดผนังก็ดีเคลื่อนที่ก็ได้ของไทยมีคุณภาพดีมีบริการหลังการขายที่ดีแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆมีอีกมากมายนะครับสำหรับคนที่สนใจติดตามได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะครับโอเคตอนนี้น้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาแป้งอ่ะทาลงบนตรงนี้แล้วเราก็เอาหมูสับใช้โป๊หวานใช้โป๊หวานทาลงไป Oh my god หุ้ยมันแห้งเร็วมากเลยเว้ยปิดฝาแล้วเราปิดฝาเดี๋ยวให้เด็กทำเราจะเอาไส้ลงไปใช่เป็นนั่งแบบไม่มีใครดูพ่อเลยปิดฝาปึ๊บไม่เป็นไรลูกน้ำแค่กระเด็นบางไปหรือเปล่าเดี๋ยวแม่บางไปหรือเปล่าไม่บางพี่เพ่งมันจะไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วจริงป่ะจริงงั้นเดี๋ยวเราเปิดดีแล้วหมูลงเออว่าจริงด้วยไม่เห็นจริงว่าแม่ใส่ไส้ลงไปน้อยไปเปล่าแม่ลองดูก่อนดีลองดูแบบง่ายๆซิมเปิ้ลก่อนมันบางไปจริงแฮะบางโอ้แล้วเนี่ยแป้งจืดเลยดูมันจะไปยากอะไรเขาเกี่ยวปากหม้อเนี่ยเอาจานมานี่คือครั้งแรกของเราแห้งไปอ่ะข้าวมันจะไม่เติมอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ได้อันนี้คืออ้าอย่าหล่นลงไปได้เลยโอ้ยเหนื่อยมากเลยอ่ะเราจะลองกินอันนี้ไส้อร่อยลองไส้อร่อยจริงแป้งมันอร่อยอร่อยเชื่อพ่อดิพ่อไม่มีทางหลอกลูกอยู่แล้วพอได้ไหมเต็ม10เท่าไหร่เต็ม10เจ็ดเหรออุ้ยใช้ได้ดีกว่าเป็นไงกินได้ไหมเออกินได้อ่ะ Can I try ได้พ่อให้หนูทำแต่หนูต้องทำบางๆลูกเชื่อพ่อหมุนทั่วเลยหมุนทั่วเลยพอลองแค่นี้พอ30วินับ29 28 27 26 28 27 26 3 2 1นี่คือจังหวะที่ยากที่สุดแล้วให้จินทำไหมจินเอาอันนั้นหน่อยพูดบางไปตรงนี้บางไปเห็นน้ำไม่ขึ้นเฮ้ยเยอะไปหมุนเฮ้ยยังไม่ได้หมุนดูดีจังวะหมุนจะกลมเลยเฮ้ยหนูทำได้โอเคนะแต่มันจะมันเจ็บ
มันไม่บางหรอกของเราไม่ได้นะมาดิเออว่าหรือไส้มันเยอะไปวะเดี๋ยวพี่จะแซะจากมุมนี้อันนี้มี10โอกาสสำเร็จประมาณ 85% ตรงริมอ่ะพี่เติมขอบมันให้สำหรับแซะและพลิกมาได้ง่ายเติมขอบจะใส่น้ำมันด้วยน้ำมันอะไรอ่ะก็น้ำมันมันไม่แซะง่ายเลยทาน้ำมันที่ผ้าแล้วแบบไม่ย้ำต้องจุ่มน้ำนะคะไม่งั้นแป้งจะติดไม้พายย้ำต้องจุ่มน้ำนะคะต้องเกลี่ยมันต้องเกลี่ยมันดูของตุ๊กที่ว่าออกไหมตุ๊กนี่คือของแม่มันไม่ได้มันต้องบางจริงไม่ได้จริงครับอันนี้ต้องทิ้งครับเราต้องชื่นชมคนที่เขาทำข้าวเกลียบปากหม้อขายกันแล้วล่ะเขาใช้สกิลที่สูงมากดูทำไมมันดูแบบยากตรงตุ๊กนี่เป็นแป้งสงกรานต์เลยตอนนี้อันนี้เยอะไปครับใช่ต้องรอบเดียวใช่ไหมหมูสับใส่หมูสับเราต้องค้นหาว่าอะไรคือปัญหาของมันต้นตอมันคืออะไรวันนี้หาขอบไม่เจอเว้ยอุ้ยตักไม่ขึ้นไปต้องการมาดูข้าวเกี๊ยวปากหม้อดีๆเดี๋ยวแปะลิงก์ YouTube พี่ดีๆไว้กิจกรรมหน้าบ้านไม่ใช่ว่าจะสำเร็จเสมอไปสิ่งสำคัญคืออะไรนะก็คือพวกเราได้นั่งอยู่ใช้โมเมนต์คนละแบบอะไรอ่ะคนเด็กๆคนไม่ไหวนี่เหรอกิจกรรมของบ้านเราคิดว่าพ่อทำได้ไหมคะดูคนไม่สนใจเลยขอแถมากขอแถมได้ขอได้แน่ขอได้แน่บางไปวะตอนนี้แม่เริ่มมาปั้นไส้แล้วปั้นไส้แล้วนี่แม่ไม่ได้ลองไหมคะไม่เอาแล้วฮึบฮึบไอ้โอ้ขวดไม่เหนียวติดโอ้โหจริงๆเมื่อกี้ได้แล้วเนี่ยนี่ขออีกทีไม่ได้ก็ยังบางไปหนาไปแป้งนี่ถึงไอ้ฮังเกอร์ใน Netflix อ่ะหนาไปบางอีกหนาไปทำไปจนกว่าจะได้ฮึบนี่เกือบได้ว่ะนี่มันเป็นยังไงคะสิ้นหวังมากเรนนี่พ่อพยายามเต็มที่แล้วถ้ามันไม่ได้อ่ะเราก็ไม่ได้โอเคให้เราก็พอคืออย่างน้อยวันนี้เรารู้ว่าคนที่เขาทำข้าวเกี๊ยวของหม้อเขาก็มีเทคนิคของเขาทุกอย่างของขนมอาหารที่เราคิดว่ามันง่ายมันไม่ได้ง่ายเสมอไปลูกก็ผลงานของนี้ไงนี่คือเท่าที่เป็นไปได้แล้วนี่คือเฟลที่สุดแต่เคยทำอาหารมันเคยทำอะไรทุกอย่างมานี่คือเฟลที่สุดนี่คือเศษซากความล้มเหลวไม่เป็นไรมีแป้งอยู่ให้ผสมสีลุงเขาจะได้แฮปปี้กับสิ่งที่เขาอยากทำวันนี้นะครับเยอะไปค่ะลูกก็มิลกี้พิงค์โอเคนมมากเลยไม่เป็นไรถือว่าเป็นการเล่นกับลูกโอ้อย่างนี้เราเห็นมันมากขึ้นนะว่าตรงไหนที่เราทาลงไปเฮ้ยนี่ข้าวเกี๊ยวปากหม้อสีชมพูมันจะดูดีกว่าสีขาวพี่หนึ่งขอทำเป็นแผ่นเอาแบบแผ่นตรงนั้นนี่เหรอตุ๊กทำอะไรอ่ะตุ๊กโอเคอะไรตุ๊กคนเวียดนามเขากินกันแบบนี้ไงนี่คือหม้อยวนนะคะปอกหม้อยนที่เซามากคือย้ำอีกทีนะครับใครที่สนใจเซ็นทรัลแอร์แบบเคลื่อนที่เดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ตรงคอมเมนต์ข้างล่างนี่ถ้าไม่ได้อันนี้ในแอร์เดียนี่แย่เลยนะ